เรื่องนี้มันน่าจะโยกเป็นเรื่องของการเมืองครับเฉลิมชัยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแล้วก็ในเก้าเนี่ยก็ไม่ใช่น้องชายของเฉลิมชัยครับเก้าเนี่ยเป็นคนคือบางพวกคนจีนนะก็อยู่รวมกันนะในกลุ่มของเตี้ยเก้าหน่อยนะครับก็รู้จักกันก็มาเมืองไทยเขาก็มาตามหาว่าเออในคนบ้านเดียวกันผมเองเป็นคนบ้านเดียวกันครับแล้วก็รับเขาโอเคนะใช้นามสกุลมาอย่างนี้ลูกชายเขาเนี่ยมาเกิดเมืองไทยเขาใช้แซ่อยู่ครับมันก็ใช้แซ่อยู่นะลูกชายเขาเนี่ยไอ้หมิงที่น่ะมันก็ขอมาใช้ก็พิจารณาแล้วว่ามันก็เป็นคนดีก็เลยให้ใช้ร่วมไปอ๋อครับใช้ปิยพรไพบูลย์เนี่ยนะใช่คุณวิรัติกับเฉลิมชัยเนี่ยก็คือพี่น้องคลานตามกันมาพ่อแม่เดียวกันแน่นอนนะใช่เฉลิมชัยเนี่ยเขาใช้นามคุณแม่ผมอ๋อครับผมใช้นามคุณเพื่อนที่เขาตั้งขึ้นมาอ๋อครับเนี่ยเห็นไหมคะคือหลายคนจะสงสัยว่าแล้วทำไมคุณเฉลิมชัยกับคุณวิรัติคนละนามสกุลล่ะคุณเฉลิมชัยใช้นามสกุลคุณแม่ค่ะ